วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอินดี้ปีสามนะครับรายการอาหารที่ให้ได้มากกว่าความอร่อยในครัวนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่จะใช้ปรุงนะฮะในวันนี้นะก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นช่วงครัวนอกบ้านนะก็เป็นช่วงที่อีกจะพาเพื่อนนะครับไปดูวัฒนธรรมของชาวต่างชาตินะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนไทยเราด้วยกันก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่เราก็จะยังอยู่ที่เมืองไทยนะครับในช่วง Indy in Thai นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะคัดสรรเลือกวัตถุดิบของไทยนะหลั่งไหลเข้ามาในรายการคืนนี้ของเราเพื่อให้เอกไปทำเมนูใหม่ๆครับตอนนี้นะครับน้องฟลอยก็ได้อาสาพาเราไปแหล่งผลิตนมควายนะครับที่แรกของประเทศไทยเลยครับที่มูราฟาร์มนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก็เป็นสาวสวยนะซึ่งเคยมารายการนี้แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับบ้าพลังด้วยนะครับเขาจะพาเราไปหาวัตถุดิบชั้นดีนะครับจะเป็นอะไรก็ต้องตามเขาไปครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวครัวอินดี้สวัสดีค่ะพี่อีกจีจ้ายานินเองค่ะสมาชิกคนที่2ของอินดี้อินไทยวันนี้นะคะวันนี้จ้าพาทุกคนมาที่เมืองจันนะคะเมืองติดทะเลค่ะเพื่อมาหาวัตถุดิบนะคะของดีของเมืองไทยไปให้พี่อีกได้ทำอาหารกันและวัตถุดิบที่จ้าหมายตาวันนี้นั่นก็คือปูนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นปูอะไรนั้นปูในฝันปูในฝันของคนที่ชอบทานปูค่ะแต่ไม่ชอบแกะปูค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ล่ะค่ะคือสถานของดีเราต้องลำบากข้ามน้ำข้ามทะเลกันไปนิดนึงนะคะเจอแล้วค่ะเหยื่อของเราค่ะที่จะพาเราข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปหาปูนิ่มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับให้เดี๋ยวให้คุณลุงแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าค่ะผมสสถนอมครับเกษตรกรดีเด่นเจ้าของฟาร์มปูนิ่มครับเจ้าของฟาร์มปูนิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนพาเราไปดูปูนิ่มกันวันนี้ว่าเลี้ยงยังไงดูแลยังไงและทานยังไงให้อร่อยเป็นกันเลยครับคุณลุงถนอมครับมาถึงตอนนี้แล้วหลายคนคงอยากทราบกันแล้วว่าปูในฝันของทุกๆคนเนี่ยคือปูอะไรคือปูนิ่มนะครับปูนิ่มใช่ไหมคะครับปูนิ่มนี่คือไม่ต้องแกะกระดองไม่ต้องทุบกล้ามไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องครับทานได้ทั้งตัวเลยครับอ๋อค่ะแล้วอย่างปูนิ่มเนี่ยค่ะคือชื่อของเขาอ่ะเป็นชื่อพันธุ์เขาเลยหรือว่ายังไงก็มันเป็นปูดำธรรมดานี่แหละครับปูทะเลธรรมดาแล้วก็เลี้ยงให้มันลอกคราบถ้างั้นเป็นปูทุกชนิดที่ลอกคราบได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพันใดพันหนึ่งใช่ไหมคะอย่างปูม้าอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับปูม้าก็ได้ครับคุณลุงคะที่เห็นอยู่นี่นี่คือไว้ทำอะไรอ่ะคือเลี้ยงหอยตะกรมอะครับหอยตะกรมหน้าตาเป็นยังไงทำไมต้องลอยขวดไว้อะคะก็เป็นตัวทุ่นดึงขึ้นมาไม่งั้นมันจะจมดินนะครับนี่ค่ะหอยตะกรมหอยตะกรมครับหน้าตาเหมือนหอยนางรมนะคะคล้ายๆก็เป็นญาติพันธุ์เดียวกันญาติกันแต่ว่าไอ้นี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับวิธีการเลี้ยงนี่คือเลี้ยงยังไงคะก็เลี้ยงแบบนี้ครับแฝงไว้เฉยๆมอมแล้วมาเริ่มเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คือถ้าอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเลี้ยงระยะเวลาการเลี้ยงค่ะนานแค่ไหนอ่ะก็นี่ก็แค่ได้2ปีปีที่3ถึงจะทานได้นะนี่ก็ขนาดนี้ยังไม่ใหญ่เต็มปีที่3ถึงจะทานได้เลี้ยง3ปีนะคะนี่แค่2ปีถ้า3ปีจะใหญ่แค่ไหน แล้วถ้าอย่างหอยนางรมเงี้ยค่ะหอยนางรมก็ปีเดียวครับหอยนางรมปีเดียวทานได้แต่หอยตะกรมนี่ต้อง3ปีนะคะต้อง3ปีและอย่างนึงถ้าเป็นเรื่องราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ตัวละ25บาทตัวละ25บาท3ปีตัวละ25บาทครับเป็นจ้านะคะ3ปีเลี้ยงมาขนาดนี้จะตั้งชื่อให้ละคะไม่ได้จริงจะมีชื่อทุกตัวเลยตั้งชื่อไว้ครับแล้วอย่างหอยตะกรมที่ลุงบอกเนี้ยค่ะปกติเขาใช้ทำอาหารประเภทไหนบ้างก็มีเผาใช่ไหมฮะกินสดแล้วก็ทอดกระเทียมทอดกระเทียมสามขวดมันจะใหญ่ประมาณไหนคะก็ขนาดน่ารักให้ได้สามขวด
สามขวบก็ใหญ่ไม่กล้ากินแล้วประมาณไหนคะลูกแฝดพอจะทำเออก็ขนาดเนี้ยโอ้ใหญ่ใหญ่ลุงไม่สนใจจะทำเป็นไข่เจียวหอยตะโกมอะไรงี้มากมันก็ต้องใช้แล้วต้องใช้ที่ของไข่ที่จะทำเป็นตัวเดียวตัวเดียวโอตรงกลางเป็นอส่วนแล้วนะคะร้านอาหารฟาร์มปูนิ่มฟิชชิ่งพาร์คนะคะที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะและจ้าก็อยู่กับคุณลุงถนอมค่ะเป็นเกษตรกรคนเก่งของเมืองจันทนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารฟิชชิ่งพาร์คแห่งนี้ด้วยนะคะก็ถ้าบอกว่าเป็นฟิชชิ่งพาร์คแสดงว่าต้องตกปลาด้วยแน่เคยตกปลาเคยตกปลาตกปลาครับแล้วถ้างั้นตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็เลี้ยงปูนิ่มตอนนี้เลี้ยงปูนิ่มทำร้านอาหารครับพูดถึงปูนิ่มปุ๊บตอนนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าเลี้ยงยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะยังไงเดี๋ยวขอลุงช่วยพาไปดูกันค่ะเชิญครับเชิญนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ที่เลี้ยงปูนิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณลุงคะทำไมถึงต้องเป็นกล่องนี้ด้วยคะก็ต้องใส่ข้าวกล่องมาตัวครับเพราะเวลามันลอกคราบมันจะได้ไม่กินกันอ๋อคือถ้าเกิดเลี้ยง2ตัวอะไรนี้คือมันจะกินกันเองกินกันเองแล้วก็มันเกี่ยวกับเวลาที่เราเช็คปูด้วยก็คือยังไงคะเช็คง่ายเช็คง่ายก็เวลามันจะลอกคราบแล้วเราจะเห็นเป็น2ตัวก็ใช้ได้เลยแล้วอย่างระยะเวลาการลอกคราบของเขาอย่างเงี้ยค่ะทุก4ชั่วโมงเราก็ต้องมาเช็คกันครั้งนึงรอบแรกสุดที่จะเช็คกันก็คือจะเป็นคือเอากันตั้งแต่6 โมงนะฮะ6โมงเช้าถ้างั้นต่อไปจะเป็น10 โมงแล้วก็บ่าย2โมงบ่าย2แล้วก็มา6โมงเวียนกันไปเรื่อยคืออย่างงี้ก็ต้องมีคนคอยเช็คแล้วดูทั้งคืนว่าเขาจะลอกคราบตลอดเลยครับทำไมถึงต้องเอาคราบที่ลอกออกถ้าเราไม่เช็คทุก4ชั่วโมงมันก็จะแข็งนะฮะก็จะไม่เป็นปูนิ่มแล้วใช่มั้ยไม่เป็นปูนิ่มแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะลุงจะดูยังไงคะว่ามันเป็นปูนิ่มที่ลอกคราบแล้วอะเดี๋ยวต้องลองเช็คดูกันนะครับลองเช็คดูแล้วเดี๋ยวดูวิธีการเช็คนะคะเช็คโดยการยังไงคะลุง